Tristan on the track. สวัสดีครับผมแบงค์ครับเป็นตัวแทนจากมินิทัคคลับนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมที่จัดเป็นประจำขึ้นทุกปีนะครับของคลับมินิทัคเราวันนี้ก็มีรถแรงๆมาร่วมงานจากหลายทีมก็เดี๋ยวเชิญชมได้เลยนะครับมินิทัคเฮ้เอาละครับสำหรับอาทิตย์นี้ครับเรามาชมภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับของชาวกลุ่มมินิทัคคลับนะครับที่มาทำการแข่งขันที่สนามเทียมนครนะครับแต่ในวันนั้นก็มีอุปสรรคเล็กน้อยครับฝนตกลงมาครับเราก็ต้องประเดิมการในการแข่งขันในรุ่นเบกเก้นครับวิ่งรีดน้ำนะครับก็ตั้งรุ่นเบกเก้นขึ้นมาใหม่ครับ23วิครับวิ่งกันไม่ต้องเร็วมากครับเน้นความปลอดภัยครับดูครับน้ำหนักกันเต็มคันเลยครับโถน้ำหนักเราก็มาชมภาพบรรยากาศกันนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นครับมีทักครับก็คือมันกระบะล้วนๆนะครับจะเป็นแวนจะเป็นแคปจะเป็น4ประตูอะไรได้หมดครับขอมีใจรักนะครับในการตามรถกระบะนะครับสำหรับชาวขับมินิทัคนะครับดาวเจ็ดดาวครับเจอกับนี่ครับค่อยๆขับค่อยๆประคองกันไปนะครับเนื่องจากฝนตกนะแท็กลื่นนะครับเรียบร้อยครับเครื่องเซอร์เวอร์แชมเบอร์เพียงมีเห็นอยู่นะครับที่หนึ่งจะเรียบร้อยครับดีสำหรับคู่นี้ครับไปตั้งวิ่งกับวีโก้ในรถทั้งคันนะครับไม่มีของแท้เลยนะครับพวงมาลัยยังปอนทับทับเลยมือถือใช้โฟนทับเดี๋ยวมันเล่นกูตอนนี้โอนี่แม็กครับค่อยๆออกค่อยขับแล้วตอนนี้ทีมงานตำรวจเริ่มไม่เหมือนเดิมของจริงที่ต้องเมานะครับนี่กำลังวิ่งในรุ่นเบกเก็ต25วิ่งกันต่อนะครับไม่ได้เลยผ่านชนกินผ่านชนกินนี่ครับผู้หญิงก็แข่งได้นะไม่ใช่ว่าแต่เป็นผู้ชายนะครับการแข่งขันแรกนะครับซิ่งนะครับต่อตัวสูงมาแต่งแข่งกันนะครับพอแล้วครับสำหรับมีแม็กครับวิ่งกับฟอร์ดนะครับใจจับใจจริงวิ่งใหญ่มาก็ไม่เรียกคุณนะครับนักกินยังจัดจ้าเปลี่ยนไปเรียกออลิวมีแม็กวิ่งกับโตโยต้ามีโก้สูงซิ่งด้วยกันทั้งคู่เวลาสูสีครับเจอมันแข็งแน่นแน่นกันครับ
เรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นยีราฟนะครับยกสูงครับสูงจากโรงงานตั้งแต่เกิดนะครับเนี่ยจบจากยีราฟตามดูต่อครับรุ่นสวนชัมเมอร์ครับก็ยังมีเห็นอยู่นะครับผมเล่นรุ่นสวนชัมเมอร์นะครับสนามเทพนครแห่งนี้นะครับเชิญครับพี่ครับยางแท่นปฏิของลาโบกินี่เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยดอกก็ไม่มีมีใช้งานไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับของที่มันดูแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีประโยชน์อันนี้คือยางที่เปลี่ยนมาจากรถลาโบกินี่นะครับท่านผู้ชมครับยางเส้นนี้เนี่ยหน้ายางเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ295นะครับก็คือหน้ายางค่อนข้างกว้างยางแรกนะครับน้องเอาผ้าคีริวมาเช็ดก่อนอื่นก่อนที่จะทำอะไรกับยางมันสกปรกเช็ดก่อนครับเช็ดเลยเช็ดให้สะอาดเดี๋ยวเช็ดเสร็จเดี๋ยวนี่ต้องมีนี่ด้วยของเราเองนะครับ Lesman Hardback เช็ดเลยเอาตาเห็นคือจริงต้องขอบคุณ SRR สหรุ่งโรจน์นะครับในฝ่ายวัดม่วงเป็นคนให้ไอเดียนะครับว่ายางเก่ามีประโยชน์เสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีอันนี้คือกระดาษนะครับท่านผู้ชมตัดกระดาษนะครับกระดาษแข็งนะครับประมาณนี้แล้วก็วางไว้วันนี้วางให้พอดีนี่วันนี้วิ่งไปที่ร้านทำบอกร้านทำบอกคือรับซ่อมโซฟาอย่าไปร้านทำบอกมอเตอร์ไซค์นะครับร้านรับซ่อมโซฟาแล้วสั่งงานกับเขาแบบที่ผมสั่งก็คือผมบอกขอไม่อ่ะแล้วความหนาของโฟมแค่ประมาณสัก4นิ้วบอกมานะฟึบปฏิหารบอกมาฟึบวางไว้ที่เดิมตอนนี้ก็กลายเป็นเก้าอี้สบายๆซึ่งสามารถใช้งานได้นิ่มนวลชนฝันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยางเก่ายางแดกยางสลิกที่ขอบยางมีความหนาโดยที่ไซส์ประมาณสัก275 265หรือ255นะครับไม่จำเป็นที่ต้องใหญ่ขนาด19จริงๆสวยๆคือ15 16ก็สวยแล้วก็ออกมาเป็น DIY เก้าอี้ราคาประหยัดในราคาเพียง250บาทครับ